ข้อ1 In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen weil ตรงนี้โจทย์เขาบอกว่าในประเทศเยอรมนีเนี่ยในประเทศเยอรมนีผู้คนสามารถพูดนะฮะสามารถพูดโต้แย้งพูดโต้แย้งพูดติชมรัฐบาลได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรข้ออาบอกว่าเพราะเรกิโอนฟรายหายมันคืออะไรเนี่ยก็คือเสรีภาพทางการนับถือศาสนาหรือข้อ B เพราะ Dimension Steuern zahlen เพราะประชาชนผู้คนจ่ายภาษีแล้วหรือข้อ C ผู้คน Das Wahlrecht haben มีสิทธิการเลือกตั้งหรือเป็นไง Meinung Freiheit ที่นี่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนกันครับคำตอบก็คือข้อ D นั่นเองเพราะ Hier Meinungsfreiheit gilt ที่นี่มันมีเรื่องกฎหมายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นข้อที่2แล้วเรามาอ่านด้วยกันIn Deutschland können Eltern mit zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am. เขาบอกว่าอะไรครับในประเทศเยอรมันเนี่ยผู้ปกครองนะสามารถที่จะ entscheiden ก็คือตัดสินใจแทนลูกๆได้นะครับในโรงเรียน In der Schule นี่นะผู้ปกครองสามารถตัดสินใจแทนลูกๆได้ในโรงเรียนเรื่องอะไรเขามีกำหนดไว้ว่าจนกว่าเด็กจะอายุถึง14ปีเต็มเนี่ยนะครับผู้ปกครองตัดสินใจเรื่องอะไรได้ข้ออาบอกว่าเรื่อง Geschichtsunterricht การเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์หรือ Religionsunterricht การเรียนการสอนวิชาศาสนาหรือ Politikunterricht การเรียนการสอนเรื่องการเมืองการปกครองหรือ Sprachunterricht การเรียนการสอนภาษานักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบไหนครับผู้ปกครองเนี่ยจะตัดสินใจว่าลูกเข้าเรียนอันนี้หรือไม่เข้าเรียนอันนี้ได้เนี่ยห้ามลูกได้เนี่ยในวิชาอะไรครับคำตอบคือนี่เลยวิชาศาสนานั่นเอง Religionsunterricht ก็คือถ้าเป็นครอบครัวเป็นคริสต์ครอบครัวเป็นพุทธไม่อยากให้เรียนวิชาคริสต์ก็ได้นะครอบครัวเป็นอิสลามไม่อยากให้เรียนวิชาคริสต์ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็จำไว้แล้วกันนะข้อ 3 Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? ตรงนี้ก็คือเราต้องรู้ศัพท์นะฮะตัวนี้ Ein Rechtsstaat เมืองแห่งกฎระเบียบเมืองแห่งกฎหมายมันคืออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วเมืองแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อ R บอกว่า Alle EinwohnerUnd der Stadt Alle Einwohner und der Stadt müssen an die Gesetze halten ทุกคนก็คือประชาชนทุกคนแล้วก็รัฐต้องทำตามกฎหมายข้อต่อมาบอกว่าข้อ B นะ Der Stadt muss sich nicht an die Gesetze halten รัฐไม่ต้องทำตามกฎหมายจริงไหมไม่น่าจะใช่เนาะรัฐไม่ต้องทำตามกฎหมายมันก็จะแปลกไปข้อต่อมาฮะ Nur Deutsche müssen Gesetz befolgen เฉพาะคนเยอรมันเท่านั้นที่ต้องทำตามกฎหมายนี่ก็แปลกเหมือนกัน
ข้อ D นะฮะ Die Gerichter machen die Gesetze ศาลเป็นคนสร้างหรือเป็นคนออกกฎหมายขึ้นมาอันนี้ก็ถ้าดูผิวเผินอาจจะเหมือนแต่ที่จริงเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าจริงๆแล้วข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้อง Reichstag ก็หมายถึงอะไรนั่นเองทุกคนประชาชนแล้วก็รัฐต้อง müssen Gesetze halten อัน Gesetze halten ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อ R นั่นเอง